วันนี้หนูกับแม่ย่าจะมาทำเมนูเห็ดกินกันค่ะส่วนของแม่ย่าเนี่ยจะทำแบบตุรกีส่วนของหนูก็จะทำเป็นแบบไทยๆเราค่ะเป็นเมนูส่งท้ายแม่ย่าก่อนแม่ย่าจะกลับต่างจังหวัดค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยาสมินนะคะเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยหนูได้เห็ดมาเยอะมากๆเลยแล้วก็กลับบ้านมานี้เปียกปอนไปหมดเลยนะคะก็เลยไม่ได้มาล้างเห็ดเนาะคลิปนี้หนูก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วเนาะแล้วก็ล้างเห็ดไปด้วยตัดขาเห็ดไปด้วยนะได้เห็ดเยอะมากๆเลยค่ะหนูได้เห็ดมาเยอะมากๆหนูว่าจะส่งไปให้พี่คนไทยในตุรกีแต่ว่าพอมาดูเห็ดแล้วดอกมันบานเกินไปเดี๋ยวถ้าส่งไปเดี๋ยวมัน,น จะแตกเดี๋ยววันหลังหนูจะไปหาแล้วก็เก็บดอกแบบกําลังน่ากินน่ากินส่งไปให้พี่คนไทยในตุรกีค่ะช่วงนี้เห็ดกําลังออกเยอะมากๆค่ะไปที่ไหนก็เจอแต่เห็ดโอหานี้เก็บมันมือไปเลยทีเดียวหนูก็จะล้างทําความสะอาดแล้วก็นึ่งใส่ตู้เย็นไว้ค่ะหน้าร้อนไม่มีอะไรกินอยากกินก็เอาออกมากินได้เลยหนูเป็นคนที่ชอบหาเห็ดชอบหาอยู่หากินมากๆตั้งแต่หนูมาอยู่ตุรกีที่ไหนมีเห หนูก็จะไปกับโอหานตลอดเลยค่ะพอได้มาก็จะแบ่งคนข้างบ้านบ้างถ้ารู้จักพี่คนไทยก็จะส่งไปให้พี่คนไทยในตุรกีเมื่อปีที่แล้วหนูก็ส่งให้พี่คนไทยในตุรกีค่ะหนูหนึ่งแล้วก็แช่ฟิตไว้ตอนหน้าร้อนหนูก็จะส่งไปให้พี่เขาลองได้ชิมนะคะเห็ดเคโลดหรือเห็ดชนทัดที่นี่เขาจะขายแพงมากๆกิโลแล้วตั้งร้อยห้าสิบสองร้อยตอนหนูมาอยู่ตุรกีแรกๆหนูก็ซื้อเขากินค่ะเพราะว่ายังไม่รู้ปลาเห็ดเนาะ แต่ว่าตอนนั้นราคาเห็ดยังไม่แพงเลยค่ะกิโลละ30-40ค่ะพออยู่ไปอยู่มาก็ถามเพื่อนตุรกีนะว่าที่ไหนมันมีเห็ด บ้างพอรู้ว่าป่านี้ป่านั้นมีหนูก็ไปหากับโอหานตลอดโดยที่ไม่ต้องรอเพื่อนตุรกีเลย,เ,ลยเอาจริงๆนะไปหากคนอื่นมันไม่ค่อยสนุกนะทุกคนเพราะว่าหนูเป็นคนที่เดินป่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เดินนานถ้าไปเดินกับคนอื่นเนี่ยเดินครึ่งชั่วโมงเขาก็อยากกลับบ้านแล้วส่วนหนูก็ยังไม่ได้เห็ดขนาดนั้นก็ไม่อยากกลับบ้านนะหนูก็เลยแบบจะไปกับโอหานมากกว่านะไม่ค่อยแบบได้ชวนคนอื่นไปค่ะ คุกกี้ตัดเล็บไหมอะมาตัดเล็บเลยมามานี่เลยไม่หม่ำทำไมมาตัดเล็บคุกกี้มาตัดไหมเล็บมามามาตัดตัดจับเลยจับตัดเลยตัดไอ้จับแล้วจับแล้วตัดตัดไม่มีอะไรเล่นหรอจับแกงคุกกี้จับซีนี่นี่เอามามีดเลยมาไม่ไม่ตัดคุกกี้แม่ไม่ตัด ใครจะไปตัดอตัดเลยตัดอาไหมตัดไหมโอ้ยไม่ตัด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 ตัดไหมไม่ตัดไม่ตัดอ้วแล้วเนี่ยไปบอกแม่เสียแล้วเนี่ย โอหานก็เอาคุกกี้มาแก้งค่ะแมวหนูเนี่ยไม่ชอบให้ตัดเล็บทุกคนพอจะตัดเล็บเนี่ยนางก็จะร้องแบบนี้ตลอดเลยโอฮานเป็นคนที่รักสัตว์มากๆทุกคนเวลาจับแมวมาก็จะกอดจะหอมแบบนี้ตลอดเลยนะปกติคนตุรกีนะเซนซิทีฟกับสัตว์เลี้ยงมากไม่ว่าจะเป็นแมวเป็นหมาเป็นไก่เป็นกานะทุกคนคือไม่เอาเลยที่ตุรกีนะมีแมวจรจัดเยอะมากๆเลยไปที่ไหนก็คือมีแต่แมวส่วนคุกกี้ ก็หนูเก็บมานะคะเก็บมาเลี้ยงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนางไม่มีแม่เนาะหนูก็เลี้ยงนางแบบอย่างดิบดีตอนนี้ก็คือเป็นลูกรักของโอหานไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อก่อนหนูคิดหนักมากๆเลยกับการเลี้ยงแมวในบ้านเนี่ยใครอยู่ตุรกีน่าจะรู้ดีค่ะเพราะว่าคนตุรกีไม่นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะส่วนหนูก็หนักใจเหมือนกันนะเมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาเขาจะรังเกียจบ้านเรานะก่อนที่แม่จะมาหนูก็คิดหนักเหมือน กันค่ะว่าหนูเนี่ยจะเอาแมวไปทิ้งดีไหมแต่ว่าหนูก็ทําใจไม่ได้หนูกับโอฮานรักไปแล้วอีกอย่างก็พาไปฉีดยาแล้วก็ดูแลนางอย่างดีเลยพอแม่ย่ามาอยู่เนี่ยหนูก็กังวลมากๆเลยค่ะว่าเออแม่ย่าเนี่ยจะเกลียดแมวหนูไหมพอแม่มาอยู่ช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะมีการแอนตี้บ้างแต่พอหลังๆแม่ก็ไม่ได้แอนตี้เรื่องแมวแล้วค่ะแถมยังดูแลแมวหนูเวลาหนูไปทํางานคือแม่ดูแลนางดีมากพอหนูเห็นแบบนี้หนูก็ ก็เบาใจขึ้นเยอะเลยวันนี้หนูกับแม่ย่าจะมาทำเมนูเห็ดกินกันค่ะส่วนของแม่ย่าเนี่ยจะทำแบบตุรกีส่วนของหนูก็จะทำเป็นแบบไทยๆเราค่ะส่วนอฮานก็จะทำขนมของนางนะหนูกับแม่ย่าเป็นคนที่ชอบกินเห็ดเหมือนกันส่วนโอฮานเนี่ยไม่กินเห็ดเลยครอบครัวของเราไม่มีใครกินเห็ดนอกจากหนูกับแม่ย่าส่วนพี่สาวน้องสาวไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่กินเลยพอหนูรู้ว่าแม่ย่าชอบกินเห เห,เหมือนกันหนูก็ดีใจมากๆเวลาไปหาเห็ดมาจะได้มีคนช่วยกินเห็ดด้วยเพราะว่าไปหาแต่ละทีนี่คือได้มาเยอะมากๆหนูก็กินคนเดียวมันก็ไม่ค่อยอร่อยอะทุกคนพอแม่ย่ามาอยู่ปีนี้แล้วหนูรู้ว่าแม่ชอบหนูก็ไปหาเห็ดกับอาหารเลยไม่รอช้าค่ะหนูก็รีบเข้าป่าไปหาเห็ดหลังเลิกงานพอได้เห็ดมาจะได้มาทํากินกับแม่ย่าค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งวนันแม่ย่าก็จะกลับบ้านแล้วเห็ดก็เป็นอีก หนึ่งอย่างที่แม่ย่าชอบมากๆหนูเห็นแม่ย่าชอบก็ไม่รอช้าค่ะลูกสะไยอย่างเราก็ไปเก็บสิคะหนูก็ล้างเห็ดเสร็จแล้วนะคะแม่ย่าก็จะมาทําเห็ดผัดเนยหรือว่าเห็ดผัดน้ํามันที่คนดูเลยกีเขาทํากันนะจะใส่หัวหอมแล้วก็จะใส่เกลือใส่พริกไทยนะตอนนี้แม่ย่าก็จะเอาแบบดําๆออกดําๆนี้คือไม่ใช่อะไรไม่ใช่เสียนะทุกคนแต่ว่ามันช้าตอนที่หนูล้างอะแม่ย่าเขาก็จะไม่เอานะวันนี้ หนูได้เห็ดเยอะมากๆได้เยอะมากกว่ารอบที่แล้วอีกแต่ว่าวันนี้เพื่อนไม่ได้มากินด้วยนะหนูกับแม่ย่ากินแค่สองคนค่ะเป็นเมนูส่งท้ายแม่ย่าก่อนแม่ย่าจะกลับต่างจังหวัดค่ะใครเป็นเหมือนหนูบ้างคะตอนนี้รู้สึกว่ารักแม่ย่ามากๆไม่อยากให้แม่ย่าไปไหนแล้วหนึ่งแม่ย่าก็ตัดเห็ดเสร็จแล้วนะคะแม่ย่าก็จะเอาเห็ดมาผัาดกับน้ำมันใส่หัวหอมใส่เกลือใส่พริกไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนของหนูก็นึ่งเห็ด สุกแล้วค่ะแล้วก็มีน้ําจิ้มแจ่วเหมือนบ้านเราค่ะบีบมะนาวใส่ปะลาร้าลงไปค่ะตอนนี้ก็มานั่งกินข้าวกับแม่ยา่าส่วนอาหารก็นั่งกินผลไม้แล้วก็ขนมนางไปนะเพราะว่านางไม่กินเห็ดจ้ะทุกคนนางเป็นคนที่ชอบเก็บเห็ดแต่ว่าไม่กินนะคะส่วนหนูกับแม่ย่าก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะกินเห็ดกันอย่างอริดอร่อยกินไปด้วยหัวลอกกันไปด้วยไม่ใช่หนูกับแม่ย่าเมาเห็ดนะเดี๋ยวงานเข้ากันเลยนะทุกคนพรุ่งนี้แม่จะกลับ กลับบ้านแล้วนะเวลาความสุขก็หมดไปไวมากๆเลยค่ะหนูกับโอฮานก็จะไปส่งแม่นะพรุ่งนี้เช้าหนูนี้ใจหายเลยทุกคนไม่อยากให้แม่กลับบ้านจ้าอยากให้แม่อยู่แบบนี้นานๆนะกําลังมีความสุขแม่ก็จะกลับบ้านและกินข้าวกันไปแล้วก็คุยกันไปด้วยวันนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะแม่บอกว่าจัสตินแม่คงไม่ได้มาถ่ายคลิปกับหนูแบบนี้อีกแล้วนะลูกหนูได้ยินคํานี้ก็อืมน้ําตาซึมแล้ว กแม่ก็พูดส่งท้ายว่าดีใจมากที่ได้หนูมาเป็นลูกสะพ้ยหนูเป็นคนที่ขยันมากๆเลยพรุ่งนี้จะไปส่งแม่ดีไหมหนูกลัวหนูร้องไห้ยิ่งใจอ่อนอยู่ด้วยเมื่อก่อนหนูก็ไม่เคยคิดนะว่าหนูกับแม่แย่าเนี่ยจะเข้ากันได้ดีจะไม่ทะเลาะกันต้องมีฟิลแบบลูกสะพ้ยกับแม่แย่าที่ทะเลาะกันแน่เลยพอได้มาสัมผัสใช้เวลาอยู่กับแม่แย่านานๆเข้าแม่แย่าเป็นคนที่จิตใจดีมากๆตั้ง แต่แม่ย่ามาทำคลิปกับหนูก็มีคนทักหลายคนเลยค่ะว่าแม่ย่ากับหนูนี่น่าคล้ายกันมากๆเลยอันนี้จริงไหมหนูก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าหนูกับแม่ย่าเนี่ยนิสัยค่อนข้างที่จะเหมือนกันมากๆเลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะทำเห็ดนึ่งเห็ดกินกับแม่ย่าเสร็จแล้วนะคะหนูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสะ สวัสดีค่ะ